ื่อนๆเราก็อยู่ที่ Garden by the Way แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปชมต้นไม้ด้านในกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วตอนนี้ที่เรามานะคะก็มีนิทรรศการนะคะอวตารพอดีเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันค่ะไปเลยนะคะที่เราขึ้นมาจากรถไฟฟ้านะคะเราเดินมาประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะเพื่อนตามทางนะคะก็คือไม่ร้อนเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอโดมอยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะไปดูต้นไม้กันและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่ขายตั๋วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อแถวนะคะเพื่อเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปด้านในกันค่ะflowerdome and flowerdome 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 and
อันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็คืออย่างเราอ่ะ53ถ้าเกิดสำหรับอันนี้คือซิติเซนนะคะก็คือประชากรสิงคโปร์ก็จะเป็น45แล้วตอนนี้นะคะคือเราจะขายกันที่ประมาณ53 เหรียญ นะคะถ้าสำหรับในสิงคโปร์นะคะ2ท่านคือ106นะคะก็คิดเป็นเงินก็จะประมาณ2,000 2,000 3,000 ประมาณนี้โอเคได้ทิเก็ตมานะคะ2ใบราคาก็อยู่ที่คนละ53นะคะสำหรับเข้าโคฟาเรสนะคะแล้วก็ฟลาวเวอร์โดมนะคะก็มีนิทรรศการอวตารพอดีนะคะก็2ท่านก็อยู่ที่ประมาณ106ประมาณ 3,000 นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าดูได้ในอีกเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ผ่านการตรวจบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะเขาสุดสนาวนิดนึงนะเพราะว่าเย็นมากเคยเข้ามาแล้วแบบว่าให้มีพอดีแกนมาสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าเออกันหนาวในค่อนข้างเย็นเลยนะคะจริงๆเลยค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นชาวนาวาแล้วนะคะไปดูเลยเ
นค่ะตื่นเต้นนะคะไปเข้าบ้านเลยไปเข้าก็จะมีต่อไปนะคะเพื่อนให้ของลิฟต์ขึ้นมาบริเวณชั้น6นะคะต่อด้วยเดินเท้านะคะขึ้นบันไดมาชั้น7เพราะลิฟต์จะสุดแค่ชั้น6นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เดินออกมานะคะระเบียงด้านนอกของตรงข้ามของเรานะคะก็จะเป็นมารีน่าเบย์นั่นเองค่ะอ้าวมารีน่าเบย์นะคะแล้วก็จะมองเห็นนะคะทุกหูทุกตาเลยเอสพลานาดพรหมนาถก็อยู่ตรงนู้นเลยนะคะเห็นมั้ยคะสวยงามมากๆเลยตรงนั้นเองนะคะก็จะเป็นจุดบริเวณที่มีไฟนะคะตอนกลางคืนนะคะมีไฟมีเลเซอร์นะคะอยู่บริเวณนั้นเรานะคะสามารถที่จะยืนจับตรงนั้นเลยค่ะมองเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วนักท่องเที่ยวก็จะมาที่มารีน่าเบย์แซนด์นะคะแล้วก็มายืนบริเวณนั้นค่ะเพื่อนมองเห็นการแสดงนะคะไฟเลเซอร์นะคะในเวลากลางคืนนะคะ 1:45 ค่ะให้ค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรอบๆกันค่ะจากจุดนี้นะคะเพื่อนเราจะมองเห็นนะคะด้านล่างนะคะที่เราพาเพื่อนเข้าไปเมื่อกี้นะคะสวยงามมากๆเลยสวยไหมคะแล้วมันก็จะเป็นการเดินนะคะรอบๆบริเวณนี้นะคะรอบๆโดมนั่นเองค่ะเพื่อชมต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดนะคะก็จะเป็นการเช็คไปอีกมุมที่สวยงามค่ะทุกท่านก็สามารถจะใช้เวลานะคะชมบริเวณนี้นะคะได้อ่ะสวยงามมากจากจุดนี้นะคะทำให้เรานะคะรู้สึกว่าเรากำลังเดินทางผ่านต้นนุชนะคะไปยังดาวแพนโดร่าค่ะบริเวณนั้นนะคะเพื่อนที่เรามองมาจากข้างล่างเมื่อสักครู่นี้นะคะด้านบนนะคะก็คือคล้ายๆแมงกะพรุนนะคะแต่คือต้องไม่อีกชีวิตตอนที่เขาไปขอพรกันที่เอวานะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยเราก็จะได้เจอสัตว์ทะเลตัวใหม่นะคะในเรื่องตัวตานะคะอย่างเจ้าอีลูค่ะเจออีลูด้วยเพื่อนเล่นแบ
แบบเราอ่ะปล่อยเพลงเหมือนเราอยู่ในโลกอวกาศใช่ไหมแล้วก็มีเอฟเฟกต์อ่ะมีต้นไม้สั่นๆนะให้เราอ่ะตลอดเลยนะที่เดินมาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าจะมีอะไรโผล่มาไหมก็สนุกสนานดีนะคะค่ะใหญ่มากเหมือนอยู่ในโลกแห่งความจินตนาการใหญ่มากตรงว่าขาวเส้นพอแบบใหญ่ตะโกนอ่ะใหญ่มากใหญ่แล้วก็วิวตรงข้ามตรงนี้นะคะเพื่อนจะมองเห็นนู่นเลยสิงคโปร์ไฟอ่ะนี่ทำนี่ดอกไม้สวยมากเพื่อนเห็นไหมคะมาที่นี่ที่เดียวเนาะมีลักษณะคล้ายๆดอกประทัดบ้านเราเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันก็คล้ายดอกประทัดมากสวยไม่อยากแตะเลยอ่ะสวยมากให้เป็นแบบนี้ตลอดเลยเจ้าหน้าที่คอยบอกค่ะแล้วตอนนี้เราก็ลงมาที่บริเวณชั้น4ค่ะเพื่อนชั้น4นะคะก็จะมีนิทรรศการนะคะมีการแสดงนะคะแบบนี้เลยเครื่องฟ้าสวยงามมากเลยสีฟ้าโดนใจมากเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งอวตารจริงๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต่อแถวเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการนะคะเป็นการแสดงที่โชว์นักโชว์นะคะนี่เป็นโครูปัตโทไปแล้วค่ะThank you.
ทีภาวนานะคะที่ Garden by the Bay ค่ะเพื่อนราคาบัตรนะคะของเด็กจะอยู่ที่ราคา937บาทนะคะแล้วแต่เลทนะคะนะแต่แล้วแต่เลทแลกเงินของเราเนาะของผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ราคา1410บาทค่ะเพื่อนประมาณ 5-3 เหรียญนะคะที่เรามาในวันนี้นะคะก็เพื่อนนะคะจะสามารถได้ชมทั้ง2โซนนะคะทั้งโคฟอร์เรสต์นะคะแล้วก็ทั้งที่นี่นะคะที่อวตารที่อวตารแห่งนี้นะคะเพื่อนมีทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อนก็สามารถเข้ามาชมได้มีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะคะคิดว่าเด็กๆแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่เป็นสาวเป็นแฟนแท้ของอวตารนะคะวิธีแห่งสายน้ำก็น่าจะชอบที่นี่นะคะเวย์ออฟฟอร์ดนะคะไปดูเทเตอร์ด้านในกัน อวตารเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปรอต่ออีกโดมนึงนะคะที่ Flower Dome นะคะเพื่อนข้างบนนี้นะคะเราขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะมีเช็คแช็คแช็คเช็คชีสเช็คนะคะเพื่อนเรียกยากมากเลยเบอร์เกอร์อ่ะเนี่ยค่ะอยู่ชั้นบนก็คือเราสามารถมานั่งทานก่อนนะคะก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพื่อน
ตอนนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราพักทานอาหารกลางวันกันไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปลุยกันที่ Flower Dome ต่อเลยค่ะโดยเรานะคะใช้บัตรเดิมเนี่ยแหละค่ะที่เราซื้อนะคะหลังจากที่เราเข้าอวตารเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมาเข้า Flower Dome ได้เลยเพราะว่าราคา53เนี่ยบวกราคา Flower Dome เรียบร้อยแล้วค่ะไปกันเลยก็จะเป็นโดมกระจกแบบนี้ที่เพื่อนๆมองเห็นว่าสว่างมีแดดแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอากาศข้างในนะคะหนาวมากนะคะเพื่อนก็จะมีแคดิแกนมาสักตัวนึงนะคะจะได้ไม่หนาวมากก็เข้ามานะคะก็จะเป็นต้นไม้นานาชนิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรอบๆกันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้เหมือนไม้หรือเห็ดนะทำเป็นเหมือนนกกระสาไม้น่ะอุ้ยอุ้ยไม่ให้ถามพ่อเราเดินไปอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมแคคตัสใช่ไหมเหรอใช่ดูดิสวยบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าในนี้นะคะก็จะรวมนานาพันธุ์นะคะจากต้นไม้ทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนๆก็จะแสดงนะคะอย่างเช่นโซนนี้นะคะเพื่อนๆโซนแรกของเรานะคะเราก็จะเข้ามาเจอนี่เลยค่ะออสเตรเลียนการ์เด้นค่ะเพื่อนเห็นไหมคะก็จะเป็นต้นไม้ออสเตรเลียนะคะไปดูเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะไปเดินดูข้างในกันค่ะไปเลยค่ะที่เราชอบมากเป็นพิเศษเลยลักษณะคล้ายๆดอกทานตะวันบ้านเราเลยค่ะแต่คนละสีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เขาเรียกอะไรแต่ว่าสวยมากเลยเพื่อนๆเดินเข้ามาก็คือเขาจะเด่นสุดมามากๆเลยค่ะสวยงามมากเขาก็จะพยายามยืดหาแสงนะคะสูงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคเราดูด้านในกันต่อค่ะโอเคค่ะนะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซนของซาแอฟริกาแล้วค่ะเพื่อนนี่จะเป็นต้นไม้ที่มาจากซาแอฟริกานะคะเพื่อนเพื่อนๆคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินดูทั้งหมดนะคะแนะนำทุกวันคลิปนี้คงจะยาวมากๆเลยค่ะเราก็จะขออนุญาตเก็บภาพรวมๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะไปชมกันเลยบริเวณด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นเจ้าต้นโอลิฟนั่นเองและต้นโอลิฟนี้นะคะก็จะเป็นโอลิฟของยุโรปเปียนนะคะเพื่อนสวยงามมากเป็นอีกต้นนึงนะคะที่เราตั้งใจมาดูเลยเพราะว่าเราชอบมากสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนที่นี่นะคะต้นใหญ่มากตอนนี้นะคะต้นโอลิฟนะคะต้นเท่าเราเนี่ยประมาณ200-300ขายกันอยู่ที่ราคา50,000เลยนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะแล้วแต่ร้านด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากหลายต้นเลยไม่ได้ขายนะคะเพื่อนเพราะว่าให้เราชมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต้นที่มันใหญ่ออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะสวยหรออะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าสวยมากห้ามจับนะคะเพื่อนThank you.
เห็นไหมระบอมันหอมหอมเปรี้ยวๆอ่ะมันเป็นมะกอกอ่ะดอกคาโมไมล์นะคะเราอะเรียกคาโมไมล์นะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นดอกแบบน่ารักน่ารักอะเจ้าหญิงอะดอกเดซี่อะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะเราเคยทำบัวลอยดอกเดซี่มาแล้วและตรงนู้นนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นซุ้มดอกกุหลาบที่เราเป็นวาเลนไทน์นะคะสวยมากที่นี่นะคะก็จะเป็นสวนของเมดิเตอร์เรเนียนนะคะการ์เด้นที่สวยมากแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเพื่อนดอกใหญ่มากดอกทอน่าเลยบานมากเราเจอไฮเดรเนียแล้วค่ะนี่สวยมากตอนแรกเราก็นึกว่าอากาศนะคะจะไม่พอเนาะเห็นมันร้อนขนาดนี้แต่ข้างในเขาก็รักษาอุณหภูมินะคะให้เจ้าดอกไฮเดรเนียนะคะบานสะพรั่งสวยงามแบบนี้เลยแถมน้องเขาเบาๆแบบนี้นะคะอวตารเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราก็ตั้งชื่อว่าต้นอวตารเองแล้วกันเพราะน้องน่ารักมากใช่ไหมคะสวยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนรู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ได้มีติดป้ายชื่อบอกนะแต่ว่าเราเดาเองว่าต้นอะไรต้นอะไรเราต้องเที่ยวตามคาบิคาบอเลยคิดสิ่งที่จะเป็นอย่างไรThank you.
เราก็อยู่บริเวณต้นดอกคาเมเลียเป็นดอกที่สาวๆชอบนะคะแต่ว่าสาวๆไม่ได้ชอบมันอยู่บนต้นไม้นะคะสาวๆชอบให้มันไปอยู่บนกลางชาแนลค่ะบริเวณโดมฟลาวเวอร์นะคะที่เราเข้ามาก็คือตรงข้ามกับชั้นล่างนะคะจะเป็นโคฟอเรสต์นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเดินดูบริเวณรอบๆแล้วนะคะที่เราเก็บรูปมาฝากเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะหลังบ้านสตอรี่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆหัวใจเบิกบานนะคะมีความสุขกันได้นะคะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่พาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Story.